ีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คมชัดลึกไลฟ์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เรื่องรถเราก็มีมาให้ท่านผู้ชมได้มาชมแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ยินเสียงกันไหมครับถ้าได้ยินเสียงกดรูปหัวใจให้หน่อยนะฮะว้าวมีคนมาทักทายเพียบเลยสวัสดีครับมาร่วมพูดคุยกันได้นะฮะวันนี้เรามาพูดคุยถึงรถที่เป็นเรื่องงูกินเด็กคือยังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยแต่ขอแนะนำนี่อีกหนึ่งท่านแขกพิเศษพี่เติ้ลนะครับมากับรถสวยมากงั้นเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้พี่แบงค์แนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยฮะครับสวัสดีครับก็พวกเราเข้ากล้องครับเข้ากล้องมีเดินวูดมีกล้องทำไมครับมีกล้องทำไมครับสมาชิกงูกินเด็กเยอะขนาดนี้ครับนะฮะไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวกันธรรมดาแฉแสงครับออกมาทุกคืนนะครับก็พวกเรานะครับชาวอัลฟาโรมิโอไทยแลนด์นะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับครับโอเควันนี้ก็แนะนำหลักหลักวันนี้ก็คือเป็นรถที่เล็กที่พี่เอแนะนำไปแล้วนะครับว่าเป็นงูกินเด็กนะครับจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของเราเนี่ยเอาเป็นงานเป็นงานที่อัลฟาโรมิโอนะครับเป็นรถที่มีประวัติยาวนานนะครับจากอิตาลีนะครับส่วนรุ่นที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นรถรุ่นเดียวนะครับชื่อว่าอัลฟาโรมิโอ156นะครับทุกคนให้กล้องเข้ามาที่พี่แบงค์เลยฮะน่าจะคุ้นเคยกันครับผมหลายท่านนะครับอันนี้เห็นแล้วเนาะของพี่เติ้ลจะเป็นตัวสปอร์ตแวกอนนะครับคันนั้นของพี่แก๊ปนะครับก็จะเป็นรุ่นซีดานนะครับแล้วก็นี่ก็ซีดานนะครับคันนี้ก็ซีดานเหมือนกันแต่ว่าไปตอกหน้าที่เกาหลีมาเพิ่งกลับนะครับฮะยังไงฮะคือรถตัวนี้ครับก็คือมันจะออกมาหลายเขาเรียกว่าหลายแวริเอชันทั้งเครื่องยนต์ทั้งหน้าตานะครับที่ผมจำได้หลักๆก็จะมี3อันวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยโดยรวมเนี่ยแบรนด์นี้คืออัลฟาโรมิโอครับนะครับแต่เราต้องเรียกในกลุ่มเราเรียกว่างูกินเด็กเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูพี่แบงค์ชี้โลโก้มั้ยโลโก้มาดูโลโก้ครับทําไมถึงต้องเป็นงูกินเด็กเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ครับอัลฟาโรมิโอนะครับเห็นเด็กมั้ยฮะเห็นเด็กมั้ยฮะเด็กกําลังร้องให้ช่วยอยู่เห็นมั้ยฮะอ้าวเหรอนี่คือลูกเด็กงูกินแล้วเด็กยกมือ2ข้างอ๋อร้องขอชีวิตอยู่ก็เลยเป็นที่มาใช่ครับใช่ครับแต่นั่นเป็นที่มาที่แบบเราเปิดเผยได้แต่ที่มาที่เราไม่อยากจะเปิดเผยก็คือมีเด็กร้องขอชีวิตเลยส่วนใหญ่จะมีเด็กร้องขอชีวิตอันนี้ครับครับใหญ่จะมีเด็กร้องนี่คือที่มานี่คือที่มาของแบรนด์แล้วดูเสื้อดิดูเสื้อก็มีท่านผู้ชมดูเห็นไหมนี่แสดงว่ากลุ่มนี้รักจริงแล้วความเป็นมาของกลุ่มเราครับมันมาจากต้นจากอะไรมาจาก156เลยหรือว่าชอบอัลฟ่ามาก่อนหรือว่าไงครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะต้องแยกเป็น2ได้เข้ามา2ประเภทใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะว่าอัลฟ่าเนี่ยจะเป็นรถที่มีประวัติยาวนานมากนะครับซึ่งก็จะมีส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นรถคลาสสิกกันหมดแล้วส่วนตัวของรถอัลฟ่าโรมิโอ156เนี่ยเป็นรถที่ผลิตในเมืองไทยนะครับที่เห็นนี่คือในเมืองไทยพวกนี้คือในเมืองไทยครับทําที่โรงงานที่ระยองนะครับโรงงานตอนนั้นคือเปิดตัวดังมากนะครับก็คนที่เข้ามาก็จะเรียกว่าอะไรล่ะก็คือชอบหลงใหลในดีไซน์นะครับรถอิตาลีดีไซน์ก็จะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นหน้าตาแบบดูทันสมัยขนาดนี้เท้าความได้ไหมครับรุ่นนี้156ผลิตปีอะไรปีแรกๆเลยที่มาอยู่ในบ้านเราประกอบในบ้านเราประกอบในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นปี2002 2003ก็คือในยุค2000ครับแต่ถ้าเกิดรุ่นที่อยู่จากต่างประเทศที่ไม่ใช่เป็นเฟส2เนี่ยฮะ199998อ๋อคือตรงนี้มีถ้าเมืองนอกคือตั้งแต่98 20ปีอ่ะครับ20ปีแล้วท่านผู้ชมคือบรรลุนิติภาวะกันเลยครับ20ปีคือหน้าตาแบบยังทันสมัยแบบดูแล้วแบบยังร่วมสมัยอยู่ในปัจจุบันเลยอ่ะครับนี่อันนี้20ปีแล้วแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้แดดร้อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยข้างในก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์จะได้คุยกันได้ยาวๆร่วมพูดคุยกันได้นะครับอยากสอบถามเรื่องราวของอัลฟาโรมิโอเป็นยังไงแล้วบุคลิกของคนขับที่เราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่างูกินเด็กคืออะไรนะฮะคือบุคลิกแต่ละคนนี่ไว้ใจไม่ได้ฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยหมดรักเมียนะฮะโอเคงั้นเรามาคุยกันต่อครับพี่แบงค์ครับคือโอเครถรุ่นนี้20ปีแล้วครับการดูแลรักษาการที่พวกเรามาชื่นชอบรถอายุขนาดนี้แล้วอ่ะ
ยังไงกันเอ่ยทำไมถึงมาชอบทำไมถึงหรือเรามีตั้งแต่แรกเลยฮะคือผมว่าอัลฟาโรมิโอเนี่ยมันเป็นคำที่เราต้องใช้คือว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับเป็นรถที่เราขับไปนนบนถนนเนี่ยเวลาเจอรถรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นรถที่เราจะโบกมือทักกันเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันง่ายๆรถจำนวนน้อยมากสมมติเราไปจอดตามที่จอดรถเนี่ยเราเจอรถ156อัลฟาโรมิโอเนี่ยเฮ้ยต้องถ่ายรูปต้องแบบเจอเพื่อนเว้ยอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหมือนว่าเราขับรถแบบเข้าเวลาจอดแล้วรถกูคันไหนวะสีเดียวกันเลยเนี่ยเข้าผิดไม่มีเข้าผิดครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนแรกในยุคตั้งแต่ปี2000ที่รถมาประกอบในบ้านเรามีจำนวนเท่าไหร่ครับร้อยกว่าคันเนาะถ้าจำไม่ผิดร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองเหรอร้อยกว่าคันเฮ้ยน้อยมากเลยครับใช่ครับราคาตอนนั้นสักกี่ล้านฮะตัวราว2ล้านถ้าเกิดเป็นตัวท็อปก็2ล้านกลางๆโอ้ช่วงนั้นคือเขามาคู่กับ E46 BM อ๋อยุคเดียวกับ E46 ก็คือราคาก็ตรงๆนี้2ล้านพอๆกันครับแล้วในสมาชิกทั้งกลุ่มมีใครเป็นเจ้าของรถใหม่หรือว่าเป็นเพิ่งได้รถกันมาครับผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นมือ2แล้วเนาะมือ2ก็หมดละมือ2ก็หมดละมือ2ตอนนั้นราคาเท่าไหร่ครับพี่แบงค์มือ2เหรอครับตอนซื้อผมจับมาตอนนั้นก็ประมาณ 500,000 โอ้เมื่อไหร่500,000 500,000 โอ้ยจะ7-8 ปีแล้วครับ7-8 ปี8ปีละก็ตั้งแต่ปี2010ใช่ครับปี2010ก็ประมาณลงจาก2ล้านรถใหม่มาเป็นอันนี้มือ2ป่ะครับมือ2ครับของพี่แบงค์ก็เป็นมือ2เลยใช่ครับใช่ครับและของพี่ถึงก็เป็นมือ2เหมือนกันฮะซื้อมาสักปี20122012ตอนนั้นก็ซื้อมา 400,000 เหมือนกันใกล้เคียงอ๋อสมัยนั้นราคาประมาณนี้จริงๆอย่าถามราคาตอนนี้นะเจ็บใจเฮ้ยไม่ราคามันก็ประมาณนี้ตามอายุเนาะทําไมถึงมาสนใจเล่นนะครับก็ผมมาชอบรถอิตาลีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะแล้วตอนนี้โตมาแล้วเราก็ยังชอบอยู่พอเห็นว่ามันมีคนกําลังจะปล่อยปุ๊บเราก็รถอิตาลีคันละ 500,000 ซื้อดีกว่าแล้วมันคุ้มมั้ยครับคือถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะได้รถอิตาลีบ้างณตอนนี้มันน่าสนใจมั้ยฮะน่าสนใจมั้ยน่าสนใจครับแต่ว่าถ้าทราบประวัติของมันคือเราต้องทําใจนะว่ามันคือรถอายุเกือบ20ปีเริ่มต้นที่ราคา2ล้านราคาตอนนี้ในตลาด 200,000 200,000 200,000 ซื้อได้นะครับ200,000ซื้อได้แต่สภาพและการบำรุงรักษามันเป็นเงาตามตัวก็คือขึ้นอยู่ว่าเจ้าของเก่าที่เขาถ้าเรารู้จักสมมุติว่ารู้จักพี่แบงค์ผมซื้อต่อ 200,000 ขายมั้ยไม่โอเคก็2ล้านไปเลยครับ2ล้านทุกคนที่ซื้อมานี่ทํารถไปเกินราคารถทุกคนทําเกินราคารถเกินราคารถที่เราซื้อมามือ2งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ารถเค้าอ่ะข้างในและเครื่องยนต์มีอะไรกันบ้างครับไปดูกันดีกว่าครับไปครับเชิญครับเริ่มต้นคันไหนดีกว่าคันซ้ายสุดทางด้านโน้นนะครับริมถนนด้านโน้นริมถนนคันสีดําไกลๆมีแสงอะไรข้างบนโน้นเดี๋ยวให้พี่แบงค์คุยดีกว่าอุ๊ยแต่คันนี้มีแหลกเอ้ยแหลกเค้ามีโลโก้งูกินเด็กด้วยของแท้ครับของแท้ของแท้ครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาชมกันช่วยกันเดี๋ยวพี่แก๊ปลองคุยหน่อยฮะช่วยกับพี่แบงค์ลองนิดนึงอธิบายรถเกี่ยวข้องยังไงบ้างเอาเรื่องอะไรบ้างครับเอาบอดี้ก่อนดีกว่าบอดี้ดูเส้นสายบอดี้นี่คือเดิมเดิมๆครับอันนี้เดิมหมดเลยครับบอดี้พาร์ทนี่ก็เดิมๆไม่ใช่ชุดแต่งเป็นชุดแต่งอันนี้เป็นชุดแต่ง GA ครับเอาชุดแต่ง GA แต่ว่าเป็นชุดแต่งที่ทําขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยครับอ๋อนี่คือทําแล้วครับผมคําว่า GTA คืออะไรอ่ะครับ GTA มันเป็นรถตัวแข่งครับผมง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่ง GTA เนี่ยก็คือสําหรับ156 GTA เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีความจุของเครื่อง 3.2 ลิตร V6 ในเมืองไทยไม่มีที่เป็นเครื่องไม่มีแท้ราคาเปิดตัวรุ่นจะ5ล้านอ๋อแต่มีราคาเปิดตัวนะ5ล้าน5ล้านเหมือนเป็นท็อปสปีดเหมือนพวก Empower อะไรพวกนี้อ๋อคือถ้ามี M ก็มี M เบนก็เป็น MT ใช่ครับอัลฟาก็จะเป็นตัวนั้นเป็น GTA เป็น GTA ครับซึ่งมันจะมีเค้าเรียกว่ารูปแบบในการทํารถหรือการแต่งรถถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันแท้ทําให้มันสุดเนี่ยก็ต้องออกมาในลักษณะอารมณ์ประมาณนี้อ๋อหลังจากนั้นก็จะมีสํานักต่างๆเกิดออกมาครับเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่าภาพของตัวรถเนี่ยมันโฉบเฉี่ยวแบบร่วมสมัยรถ20ปีแต่วิ่งบนถนนนี่เชื่อได้ว่าแบบมันก็ยังเข้ากับยุคนี้ครับใช้คําว่าการเวลาทําลายอะไรไม่ได้คือการดีไซน์ของเค้าแบบดีไซน์มาแล้วแบบโอเคมากๆงั้นเดี๋ยวเรามาชมดูโอเคครับตัว
ตัวล้อตัวคาลิเปอร์นี่เป็น4พอร์ตเลยนะครับผมนี่คือเดิมๆมั้ยครับไม่เดิมครับไม่เดิมเดิมเป็นดัมเบลครับอ๋อเดิมเป็นธรรมดาเฮ้ยจริงเหรอฮะฮะเป็นดิสเบรกธรรมดาเราใส่อันนี้คือเป็นของแต่งใช่ครับไม่ดัมเบรกเหรอเบรกแม่งไม่อยู่นึกว่าเป็นดัมป้าไปๆเดี๋ยวให้กล้องเข้าไปดูครับพาชมตัวรถเลยฮะโอเคนี่ล้อก่อนนะครับโอเคนี่คือล้อที่คนชอบกันมากเนาะครับอันนี้เป็นล้อ GDA ครับเป็นพันธุ์ลักษณ์นะครับถ้าเป็นกําลังของมันถ้าเป็นตัวที่ออกมาจากตามโรงงานจะเป็น16นิ้ว GDA จะเป็น17นิ้ว17ครับก็จะเต็มความจุครับแน่นอนเลยอันนี้ใช้เข้าป่าทุกวันนะครับใช้ทํางานทุกวันเข้าป่าทุกวันเลยสมบูรณ์สมบันมากครับอย่างตัวที่อยู่บนหลังคานี่น่าสนใจครับอันนี้ผมว่าผมไม่เห็นในคันอื่นเนาะอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือแร็กสำหรับใส่สกีมั้งใส่จักรยานครับใส่จักรยานได้โอเคใส่จักรยานครับผมก็แต่จริงถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็อาจจะไปใส่สกีหรือไปลิงก์อย่างอื่นก็ได้นะฮะแต่พอดีส่วนตัวนี่คือใช้จักรยานเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารถอารมณ์รถเก๋งรถสปอร์ตเนี่ยได้แร็กสวยๆนะแล้วก็บรรทุกจักรยานคงจะเท่น่าดูก็มีพี่ๆในคลับพี่ๆในคลับเนี่ยช่วยกันเขาก็ช่วยหาให้ตามความต้องการของน้องพี่แก๊ปเขาจะชอบเหล็กสวยๆใช่ไหมเหล็กมีเหล็กใช่ไหมไม่ใช่เหล็กมีเหล็กมีรถใช่ไหมเสียเลยครับภายในเล็กน้อยสำหรับคันนี้นะครับภายในเป็นยังไงบ้างนะครับภายในก็ลกนิดนึงนะครับโอเคนี่คือรถใช้งานรถใช้งานโอ้พวงมาลัยสามก้านมีเริ่มคือมีอยู่ในยุคที่เริ่มมีอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีปุ่มที่พวงมาลัยอันนี้ขยะใช่ไหมฮะเนี่ยขยะบ่อแดงนี่แดงโรงงานครับหรือว่าแดงโรงงานครับอ๋อนี่แดงโรงงานเลยโอ้โหคือแสดงว่ามันช่วงนั้นเนี่ยยี่ห้ออื่นยังไม่ค่อยเห็นทำบ่อแดงกันแสดงว่ายี่ห้อนี้นำหน้ามาก่อนสำหรับผมนะผมคิดว่าสไตล์ในการตกแต่งรถนำหน้ามาก่อนเพื่อนละรถบ่อแดงเนี่ยคันแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นอัลฟ่าโรเมโอนะครับในสมัยนั้นยังดำเทาๆกันอยู่เลยและอีกอย่างนึงคือว่าตอนนั้นในปี2003เนี่ยเขาเป็นได้รับรางวัลเบสดีไซน์ในเรื่องของโฉบเฉี่ยวของรูปทรง156นี้ใช่ครับแล้วก็จะมีประตูปิดด้านหลังนะฮะที่มือจับเนี่ยนี่คือเป็นเอกลักษณ์20ปีมาแล้วใช่ครับซึ่งปัจจุบัน Toyotaเอามาทำได้หลายๆทุกคนเริ่มเพิ่งเข้ามาเริ่มมาทำแล้วคือรถตัวนี้จะเป็นอะไรที่เปิดย่านข้างหน้าทั้งหลังจริงเหรอคนที่มาข้างหน้ามันจะเปิดอย่างนี้จะดึงเลยเออใช่ผมบอกเลยผมก็ดึงไม่ออกต้องกดนะไอ้ข้างหลังไอ้นะต้องกดแบบนี้ครับก็กดเหมือนรถคลาสสิกเหมือนรถคลาสสิกใช่ไหมเหมือนรถข้างหลังเข้ามาประตูรถอยู่ไหนเปิดยังไงอ๋ออยู่นี่คือที่ดีนี่คือหลังเริ่มโอเคเพราะรถรุ่นใหม่ๆเริ่มทำแบบนี้ก็เลยเริ่มรู้ว่าคือมันล้นไปโรเต็มก็มีตรงนี้เออมันรถสองประตูแต่มันเหมือนท่านผู้ชมรู้สึกไหมมันเหมือนแตกแยกไหมคือดีไซน์เขาแบบไอ้นี่ล้ำมาเลยข้างหน้าเขาทำมาแบบยังรีโทรเออคือเขาผสมต้องถามคนดีไซเนอร์นะคือถามไปมันก็เป็นเรื่องครับคนอิตาเลียนมันทำดำใจคือแต่ที่แน่ๆคือความชื่นชอบของเราแทนที่เราจะเลือกรถเยอรมันครับแต่กับเลือกมือสองที่เป็นรถอิตาเลียนทำไมอ่ะเพราะอะไรคือมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเพราะว่าเขาเปิดไม่เหมือนกันคืออย่างนึงเรามองว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเคยเล่นรถคลาสสิกมาก่อนใช่มั้ยฮะเรารู้สึกว่ารถคลาสสิกเนี่ยมันเป็นอมตะดังนั้นน่ะอมตะแบบนั้นน่ะคืออมตะที่เราอนุรักษ์แต่ตอนเนี้ยเรามาเจอรถ156เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันทันสมัยมากเลยเราจะออกไปขับไปไกลๆก็ยิ่งไกลยิ่งสะดวกสบายยิ่งเจอรถแต่งรถซิ่งมาก็คือไปกับเขาได้อ๋อนะครับไปเขาได้คือเหยียบจะขนาดไหนเราไปเขาได้หมดเลยไม่ใช่แบบว่าขนาดรถเดิมแต่สุดท้ายคือหมายว่าผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้ามันก็ยังทันสมัยอยู่แล้วก็มีเอกลักษณ์มีความคลาสสิกของมันอยู่แล้วเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ของเจ้า156มีอะไรบ้างครับพี่แบงค์อย่างคันนี้เป็น 2.0 นะครับซึ่งก็เครื่อง2000เครื่อง2000แต่ว่าเทคโนโลยีตัวนี้ของAlfa Romeo จะไม่เหมือนอันอื่นจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Twin Spark ครับก็คือมีหัวเทียน2ชุดต่อ1สูบรถคันนี้4สูบ4สูบ8หัวเทียน8หัวเทียนเลยหัวเทียนโอ้โหคนละแบบใช่มัน4สูบ8หัวเทียนจะมีหัวเทียนใหญ่กว่าหัวเทียนเล็กอุ้ยแล้วยากมั้ยครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะเป็นเจ้าของและการดูแลเครื่องยนต์
เนี่ยหัวเทียมมี2แล้วไอ้มีถึงทั้งหมด8ชุดครับก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องยอมรับเขาอย่างหนึ่งเขาทนมากเครื่องยนต์ทนมากงั้นดีทนมากแต่ว่าต้องบำรุงรักษาให้ถึงอย่างแรกคือรถยนต์เครื่องยนต์ชิ้นนี้เป็นเครื่องยนต์ที่กินน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องห้ามพร่องจะต้องเช็คพร่องเมื่อไหร่พังเมื่อนั้น2สายพานนะครับสายพานไม่ใช่เป็นสายพานโซ่นะครับต้องเปลี่ยนทุก3ปีหรือที่ระยะ 50,000 โลใช่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดไม่บำรุงรักษาไปแน่นอนพังแน่นอนบางคนส่วนใหญ่คือเอาเข้ามาแล้วเนี่ยรับไปดูแลต่อแล้วไม่ได้ใช่อย่างเดียวบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมพังแล้วก็ขายทิ้งคําว่ากินน้ํามันเครื่องครับทําไมมันถึงต้องกินน้ํามันเครื่องด้วยครับคือมันเหมือนเผาผลาญเยอะหรือว่าเดี๋ยวผมโทรหาฟาบิซิโอแป๊บนึงฟาบิซิโออะไรอยู่คือกลายเป็นแบบนิสัยเค้าคือเวลาเราใช้ไปเพราะว่ามันเป็นเครื่องรอบสูงด้วยนะใช่เครื่องตัวนี้ถึง 7,000 นะแบบพี่แก๊ปครับ 7,000 รอบเดดไลน์ 7,000 รอบดูเครื่องกันดีมั้ยไปดูเครื่องกันดีกว่าครับแต่พี่แก๊ปลองเปิดเครื่องให้ดูหน่อยสกปรกมากครับขอเชิญเครื่องรถพี่แบงค์ได้มั้ยไม่ต้องดูสองอันเดียวดูแค่2อันรถแล้วพี่หลินเลยเราไปดูพี่หลินนะครับพี่หลินครับพี่หลินได้ไม่เห็นในรถในกระโปรงมีงูเปล่าวะซ่อนตังค์เค้าอยู่ครับซ่อนตังค์ซ่อนเด็กอยู่ซ่อนตังค์กันซ่อนเด็กคันนี้ก็เป็นอีก 1,000 คันนี้น่าจะเป็นเครื่องเดิมใช่มั้ยเครื่องเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมว่าเครื่องเดิมโอ้คันนี้เฮ้ยสวยอ่ะมั้ยนี่ Twin Spark ชื่อก็บอกแล้วนะนี่หัวเทียนครับกระบอกสูบละ2ตัวใช่มั้ยครับใช่ครับมีหัวเล็กหัวใหญ่เขียนไว้เลยนะ12 12เนี่ยเค้าทําครอบเครื่องยนต์ได้สวยนะยี่ห้อเนี้ยแล้วหัวเทียนมันคือปกติมั้ยครับหัวเทียนใหญ่หัวเทียนเล็กเนี่ยคือสามารถไปซื้อได้ทั่วไปอ๋อหาซื้อได้ทั่วไปใส่ราคาเท่าไหร่ก็จะทำให้การจุดระเบิดมันสมบูรณ์มากโอเคน้ำมันเครื่องเราต้องดูแลแล้วสายพานเราต้องดูแลแล้วอย่างหัวเทียนที่มีถึง8หัวอย่างเงี้ยเราต้องไม่เลยครับไม่ต้องมาเลยครับตัวนี้อย่างที่แจ้งคือเครื่องยนต์วนมากรถปัญหาของรถคันนี้นะครับถ้าคนดูมือสองเห็นราคาโอ้หน้าเล่นเออราคาหน้าเล่นอย่างเดียวเกียร์เพราะคันนี้คือเกียร์ระบบเซเลสปีดซึ่งเป็นระบบเดียวที่ใช้กันในรถแข่งมาโฟกัสหน้าเขาเลยนะฮะพี่แบงค์เกียร์มันต่างกันยังไงตรงไหนมีอะไรเกียร์ข้างเกียร์มันอยู่ข้างในนี้มันอยู่ข้างในนี้ครับมันอยู่ข้างในนี้ครับเป็นระบบเซเลสปีดนะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในรถแข่งพวกLamborghiniก็ใช้ระบบนี้นะครับมันไม่คือบางคนถามว่าอันนี้รถเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ออโต้เอออยากจะถามต่อแมนนวลเกียร์ออโต้มันคือเกียร์แมนนวลแต่มันใช้ระบบโรบอติกในการที่มันจะเข้าเกียร์ให้เราเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรู้ว่ามันเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราตามไปนั่งกันโอเคเดี๋ยวเราจะรู้มันคือรถเกียร์แมนนวลครับแต่มีระบบที่ช่วยทำให้เหยียบคลัชแล้วก็เข้าเกียร์ให้เราเฮ้ยไหนไปดูข้างในสิไหนลองดูด้วยคนแต่ตอนแรกเปิดผมเปิดเข้าไปผมมองไม่เห็นว่ามันมีคลัชนะไม่มีครับไม่มีหาก่อนแล้วมันคัดตรงไหนอ่ะไม่มีคัดเดี๋ยวตรงนั้นแหละครับมีระบบไฮดรอลิกเหยียบให้คือมันเป็นรถแมนนวลแต่มันมีคันเร่งกับเบรกแมนนวลยังไงโดยอยู่ที่ระบบตรงนี้เองครับนี่ครับ paddle shiftเฮ้ยมีพาโดชิฟนี่10ปีที่แล้วมีพาโดชิฟพาโดชิฟอยู่ไหนนี่มีพาโดชิฟด้วยกระโดดได้กิ๊กพาโดชิฟเฮ้ยเห็นสนใจและท่านผู้ชมเห็นในคอนโซลหน้ารถพี่แบงค์มันแบบเป็นอนาล็อกซึ่งเป็นแบบความคลาสสิกมันเหมือนรถสปอร์ตแน่นอนใช่มันน่าจะมีกลิ่นอายความคลาสสิกอยู่แล้วฟ้าขนาดเดียวกันยังเนาะใส่ความใหม่เข้ามาก็มีตัว water temp นะครับในกามีตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ำมันเกณฑ์น้ำมันอ๋อแล้วก็นี่ดูเบาะนะครับเบาะหนังนี่นะครับตัวเป็นแสนเป็นเล่นตัวเป็นแสนข้างหลังตรงนั้นมีระบบชั่งน้ำหนักแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งใช่ไหมก็อ๋อโอเคถ้าเราไปเผลอวางของหนักๆนะครับวางกล้องมันจะเตือนนึกว่าเป็นคนนั่งใช่มีแล้วท่านผู้ชมเคยสังเกตมั้ยว่ารถปัจจุบันตอนนี้มันจะมีระบบนี้ครับคือผมก็งงว่าเอ๊ะผมเอากล้องไปวางแล้วทำไมอยู่ๆมันเตือนว่าเหมือนมีคนนั่งไม่ได้คาดเข็มขัดแต่นี่คืออัลฟ่ามี20ปีตั้งแต่ปี99ใช่ครับ99 98เค้าดีไซน์มาแล้วคือจะสวยมากสังเกตภายในนี่รู้สึกว่าอย่างคันเมื่อกี้เป็นคอมบิเนชั่นดําบ่อแดงใช่คันนี้เป็นแดงบ่อครีมเค้าเล่นสีสันกันมาตั้งแต่สมัยอันนี้คือมาจากโรงงานของโมโม่ครับดูหัวโมโม่ด้วยโอ้โหโมโม่เนี่ยถ้าดูจะเห็นโลโก้โมโม่ถึงว่าตัวเป็นแสนนะครับ
ครับของแต่งโหดครับราคาเราพาท่านผู้ชมเราพาท่านผู้ชมไปดูAudi A6 วันนั้นเราพาไปดูรุ่น A6 แต่คราวนี้ A6 ประทับใจไอ้นี่ประทับใจมากอยากซื้อเนี่ยมีลูกเล่นพี่แบงค์หาซื้อได้ไหมเยอะครับเอารถเยอะโอ้โหสบายละเยอะครับแต่กำค่าซ่อมไว้ดีๆโอ้ยอย่างเราเห็นว่ารถมันดีขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่พังคนไม่ขายง่ายๆก็ต้องมีที่ซ่อมบำรุงก็เหมือนพี่แบงค์พูดซะทีเดียวท่านผู้ชมคิดดูแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้มากๆอ่ะอู่ซ่อมบำรุงของเราจะไปหาตรงไหนครับมีที่ชำนาญสักกี่แห่งในกรุงเทพได้ไหมครับเดี๋ยวเราสนใจเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนึงคันนี้จะเป็นเครื่องใหญ่บิ๊กครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนแต่เราแอบกระซิบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูระบบเกียร์แต่ก่อนเราไปนั่งคันนี้ผมขอมาดูคันนี้ก่อนคันนี้ได้ข่าวว่าเครื่องใหญ่อลังการเราเปิดดูฮะแต่คันนี้ก็คือทำระบบเบรกมาแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมมีระบบเบรกแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมว่ารถทั้ง4คันที่มาร่วมรายการเราวันนี้ล้อมาแบบอ๋อไม่ล้อมาแบบเดียวกันคือแบบเป็นวงแต่คันนี้ไม่คันนี้เป็นแบบด้านซีซึ่งแต่น่าจะเป็นที่นิยมมากครับยี่ห้อนี้ไหมครับอันนี้จะเป็นมีชื่อของมันนะครับล้ออัลฟาโรเมโอทุกตัวจะมีชื่ออันนี้ชื่อสตาร์ดิสตาเป็นล้อแอสโซเป็นล้อญี่ปุ่นเป็นล้อฟอร์ชนะครับยกมือเดียวขึ้นแต่เป็นล้อญี่ปุ่นใช่ครับสำนักแบ่งคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความบ้าแบรนด์อัลฟาโรมิโอมากนะครับงานสำนักแต่งพวกของแต่งเนี่ยนอกจากจะมี2ที่ที่ใหญ่อิตาลีและญี่ปุ่นเฮ้ยอย่างนี้ก็สบายเพราะของญี่ปุ่นทะลักเข้ามาบ้านเราเป็นดัง AV อะไรงั้นใช่ไหมครับใช่ฮะฮะท่านผู้ชมเซ็นเซอร์ตึ๊ดเฮ้ยแต่คันนี้ก็สวยคันนี้ V6 อัลฟาต้องบอกท่านผู้ชมคือเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมฮะใช่ครับจะต่างจากแบรนด์อย่างถ้าเป็น BM ที่เขาอยู่ในยุคเดียวนั่นเป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับแล้วดีไหมครับขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าเหรอครับรถยุโรปก็ดีครับก็คือมันไม่หมุนขับง่ายนะครับรถขับล้อหลังบางทีอาจจะมีแบบสลิปอะไรบ้างล้อหน้าก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเครื่อง V6 นะครับก็จะมี2บล็อกของผมเนี่ยจะเป็นแค่ 2.5 นะครับ2.5 V6 2,500 นะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่ท็อปจริงๆของรุ่นนี้ก็คือ 3.2 หรือว่าที่เราเรียกว่า GTA ที่บอกว่าไม่มีแต่เครื่องมีไหมเครื่องมีมาบ้านเราไหมฮะมีครับมีรถที่เอาเข้ามาประกอบประมาณ4คันได้ละเดี๋ยวต้องไปดูกันเดี๋ยวต้องไปดูตอนหน้าวันนี้ไม่มีแต่ตอนหน้ามีฮะเราจะเห็นความสุดนะครับเราเห็นความสุดซึ่งเป็น1ใน10เครื่องยนต์6สูบที่เสียงเพราะที่สุดในโลก10เครื่องยนต์ที่เสียงเพราะที่สุดในโลกเขาเรียกว่าบัสโซซาวนะครับเสียงเฉพาะมากแต่คันนี้ผมทำใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เลยพยายามทำให้เสียงมันไม่อื้ออึงมากเกินไปอันนี้ที่เราเห็นตัวนี้คือตัวเป็นสแตนเลสจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับจับได้ไหมล้อไหมได้พอจับแล้วนิ้วพองอ่ะคืออันนี้คือเป็นของโรงงานใช่ครับมาอย่างนี้เลยครับแต่ว่าฝาเครื่องเนี่ยโดยทั่วไปมันจะไม่เป็นสีนี้มันจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือเดินสีแดงแต่ผมเป็นคนชอบสีดำผมก็เลยทำให้มันดูแบบอันนี้คือเราทำเองครับฝาเครื่องแต่เป็นเครื่อง V ท่านผู้ชมดูนะเป็นเครื่อง V นะครับตัว ID เข้าทางนี้นะฮะเข้ามาโอ้ยนี่ ID เข้าใจอย่างนี้เลยนะพี่เดียวนี่เลยแล้วไอเสียคือเราลองสตาร์ทดูไหมอ่ะนิดนึงก็ดีนะขอให้ก่อนที่เราจะไปนั่งรถเขาเราฟังเสียงเขาพี่แก้วครับครับผมคันนี้น่าขับน่าซื้อไหมฮะคันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่หลายๆคนที่มีรถใช้แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะทำให้มันได้เป็นสเต็ปนิดนึงจริงๆคันนี้เสียงมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันคือแอบบอกท่านผู้ชมว่าเสียงเดินเครื่องนี่ยังเงียบกริบเลยอ่ะวาวไม่มีแบบนิ่งมากแล้วดูความสั่นเปลี่ยนทุกชิ้นครับอันนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวนะแอบถามพี่แบงค์คันนี้คือเครื่องวางมาใหม่หรือว่าเป็นเครื่องติดรถมายังไงครับว่าคือเราใช้หัวตัดญี่ปุ่นนะครับที่เขาอายุเกินใช้งานแล้วเราเข้ามาทั้งคันแล้วเราจับคอร์ดเปลี่ยนทุกชิ้นอารมณ์จริงๆตอนนี้เหมือนรถแบบพวก JDM เลยนะเหมือนฝั่งญี่ปุ่นเลยคือวางเครื่องได้
เอาเครื่องมาและเครื่องก็คือที่บอกมาคือมาจากฝั่งญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันใช่ครับเออญี่ปุ่นรถไม่ค่อยช้ำครับเขาวิ่งกัน 50,000 โลแสนโลเขาก็ทิ้งแล้วทิ้งนะครับอ๋อแต่เครื่องดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้พี่เอ๋ถามว่าน่าใช้น่าใช้ไหมมันน่าใช้แน่นอนอยู่แล้วฮะอันนี้1สเต็ปคือ V6 อ่าฮะแต่ที่สุดของทุกคนที่ใช้อัลฟ่าโรมิโอแล้วอยากจะไปถึงก็คือ 3.2 3.2 ต้องไปตรงนั้นอยากไปไหมครับอยากครับแต่ว่าคงไปไม่ถึงราคาโหดมากครับเมื่อก่อนนี่บอกท่านผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเราซื้อมาประมาณ 500,000 ฮะต่อเครื่องทั้งหมดนะตัดเข้ามา 500,000 เดี๋ยวนะหัวตัดอย่างเดียวด้วยนะใช่ครับ500,000 บาทแต่สมัยก่อนสมัยนี้ล่ะ78บางทีรวมไปมาถึงร้านแล้วครับเพราะมันเป็นรถที่คนเขาเก็บกันละครับโอ้โหใครๆก็ต้องการได้เครื่องของมันนะผมก็จ่ายแล้วว่าทำไมเราถึงไปไม่ถึงมันไม่ควรน่าไปไหมมันควรจะไปดีไหมเนี่ยครับแล้วมีแต่อย่างที่บอกว่าเรามีท่านผู้ชมทางกลุ่มอัลฟ่านี้ใช่ไหมพี่แบงค์บอกว่ามีคนที่ไปถึงอยู่มีที่ไปถึงเจ้าของคันนั้นก็ไปถึงมาแล้วครับคันนั้นก็ไปถึงมาแล้วเขามีอีก2คันมาโอเจ้าของคุณพี่เติ้ลมา 3.2 GTA และแอบดูของพี่เติ้ลนี่แตกต่างจากคนอื่นเลยนะพี่แก๊ปครับคนอื่นเข้ามา4ประตูครับคนนี้มาเป็นแวกอน5ประตูเรียกเป็นแวกอนมั้ยเขาต้องเรียกว่าใช่ครับเป็นแวกอนสปอร์ตแวกอนครับสวยมากอ่ะท่านผู้ชมลองดูดิลองหันดูไปดูนะดูรถเขาอ่ะความแตกต่างก็คือจะมีด้านหลังใช่ครับเดี๋ยวก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวลองเทียบดูนิดนึงก็ดีใครเปิดท้ายดูได้มั้ยครับเดี๋ยวเราขอดูท้ายคันนี้นึงสักครั้งดูท้ายของพี่เดี๋ยวไปดูคืนครับคันนี้อะไรของเลยครับของหรือเปล่าครับอันนี้มีของครับเปิดไม่ได้ครับคันแดงเปิดท้ายหน่อยครับดูว่าครับคันนี้ครับใช่ขอเปิดคุณลิมเปิดได้หมดหน้าท้ายนะรู้สึกไม่มีงูซ่อนไปดูด้านหลังมั้ยไปดูด้านหลังก่อนครับด้านท้ายคือของพี่ลิมเนี่ยเค้าจะเหมือนกับว่าสแตนดาร์ดมากๆเลยดูเรียบร้อยมากเลยดูไซส์ซุ้มว่าเป็นยังไงคือโอเคไม่ใหญ่มากซะทีเดียวกระเป๋าซุทเคสใบใหญ่ก็น่าจะเต็มๆแล้วเหมือนกันนะน่าจะได้อันนี้เบาะมันทะลุได้นะเออจริงแล้วถอดเปิดได้ใช่มั้ยครับมันทะลุนะพับไม่ได้ตรงกลางทะลุได้เวลาใส่อะไรยาวๆอย่างเช่นตรงกลางได้สนุกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใส่ได้ใส่สกีถ้าเป็นฝรั่งก็พี่เต้เอาเข้ามาดูดิจะเห็นไม่ข้างหลังครับเข้าจากข้างหลังก็ได้ครับทะลุไอ้ทะลุเหรอพี่อ๋อพี่เต้ยลองมุดทะลุได้ครับดูเล็กๆนี่เลยโอเคทีนี้เราไปดูข้างหลังของคันนู้นบ้างดีกว่ามั้ยโอเคดูซิว่ามันจะเป็นไงทรงนี้เป็นทรงที่แบบคันไหนพี่คันนี้เนี่ยเส้นสายด้านข้างก็จะเป็นแบบ Station Wagon นะครับแต่เปิดได้ป่ะเนี่ยท้ายยังเป็นไฟท้ายทรงเดียวเฮ้ยน้องลงไปก่อนโอเคอันนี้จะเห็นชัดแล้วว่าใหญ่ขึ้นมากมีซูทเคสได้อย่างน้อย 2-3 ใบกองเรียงกันนี่อะไรวะถ้าเกิดเอาสาวๆแอบได้1คนนั่งงอๆตัวต้องเป็นไซส์ผมเท่านั้นนะฮะเอาสาวแอบได้คนนึงเฮ้ยแต่อันนี้ประสงค์มากขึ้นเยอะอันนี้ประสงค์มากขึ้นพี่แบงค์ครับครับคันนี้อยากได้มากเลยคันนี้ 500,000 500,000พร้อมขายใช่มั้ยพี่เติ้ลไม่ขายคือต้องบอกอย่างที่พี่แบงค์บอกจริงครับว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของแล้วอ่ะแล้วรถเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ขายแต่ขออนุญาตเอาให้จบกันให้จบแต่ถ้ารถมีปัญหาเราจะเจอขายกันคนขายแต่ว่าตัวนี้จะแจ้งว่าภายในจะไม่เหมือนอันนี้เป็นเฟสไหนอันนี้เป็นเฟสหนึ่งจะเป็นตัวประกอบนอกอันนี้เป็นประกอบนอกมาดูนิดนึงครับอันนี้คือประกอบนอกข้างในจะไม่เหมือนมันคือตัวแรกๆไหมครับพี่แบงค์ใช่ครับแรกที่มาในไทยเนาะจะเป็นตัวประกอบนอกใช่ครับเออลองสังเกตโอเคช่วงนี้ช่วงเกจวัดยังเหมือนกันแต่ว่าตรงคอนโซลกลางจะไม่เหมือนละไม่ใช่ดิจิตอลครับใช่ไม่ดิจิตอลแต่ว่ามี3เกจเหมือนเดิมนะตรงกลางแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะประหลาดนิดนึงคือว่าตัวเนี้ยแพดเดิลชิฟจะเป็นปุ่มเนาะจะเป็นปุ่มบวกลบจะไม่เป็นแพดเดิลชิฟดึงเป็นปุ่มบวกลบไม่ใช้นี้มีปุ่มบวกลบตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเป็นปุ่มกดไม่ใช่เป็นเฮ้ยแต่ด้ามเกียร์ไม่เหมือนกันด้ามเกียร์คอนโซลใช่รู้สึกตรงกลางไม่เหมือนกันใช่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวขออนุญาตมีจอยคอนะครับดูตรงกลางจะไม่มีจอเออไม่มีข้างบนเนาะตรงนี้โล่งๆใช่มั้ยครับแล้วทําไมเค้าถึงทําสเปคคือสรุปว่าสเปคที่ประกอบบ้านเรามันมาเต็มมั้ยหรือว่าอันนั้นเป็นเฟส2เฟส2เฟส1โอ้โหมีนะครับมีหลายคอมบิเนชั่นมากอันนี้ก็บอดแดงแต่ว่าไม่ใช่ดําอันนี้เป็นสีเงินแอบบอกว่าหนังนี่สีเฟสแล้วอ่ะแบบสวยอ่ะคือการเราทํารถเราพาท่านผู้ชมมาดูรถกันเยอะๆขนาดเนี้ย
รถที่เป็นเบาะหนังดีๆนะฮะมันจะเป็นเฟดลายแล้วแบบสวยๆแบบเนี้ยแล้วตอนที่เราไปสมาคมรถบาลานอาจารย์วิชาญบอกว่าการที่เราเล่นรถเก่าหรือเราเล่นรถคลาสสิกแบบเนี้ยหรือเล่นรถที่มีเบาะหนังอย่างเงี้ยเราต้องปล่อยให้เบาะหนังเป็นรอยแบบนี้นะฮะมันถึงถือว่าเป็นลายที่ดีใครมีเบาะหนังอยู่อ่ะจะได้ภูมิใจว่ามันไม่ได้ถือว่าเก่าแล้วมันดูแย่มันทำให้มันดูแบบคลาสสิกขึ้นแล้วมันดูการใช้งานหนังต้องมีการใช้งานครับมันถึงจะสวยแต่โอ้ยแป้นเหยียบโนวิเทคด้วยเอาล่ะข้างล่างแต่งโนวิเทคนะครับโนวิเทคเป็นสำนักแต่งของบ้านรีวิวนั้นเราได้เวลาที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปลองนั่งรถจะบอกว่านั่งรถเกียร์ธรรมดาแต่มันไม่เกียร์ธรรมดามันเป็นยังไงดีวะนะแล้วผมอยากรู้ด้วยว่าการจะกินเด็กเนี่ยกินยังไงดีวะไปฮะไปโอเคไปเลยครับไปเลยครับมามาเลยไปพี่แก๊ปพี่แก๊ปครับมาเลยครับเราจะมีผู้ร่วมการขับนี่นี่ดูนั่งสะดวกสบายพี่เอ๋อยู่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเขาดูเล็กลุมหลังพี่เอ๋นิดนึงแอบดูหน่อยนี่ฮะนี่นิดนึงคือไซส์พี่เอ๋เหลือเหลือกับข้างหน้าก็ไม่ถือว่าเป็นรถที่แค่เอาคนนี้ดีกว่าอย่างพี่แก๊ปสูงกว่าพี่เอ๋เยอะสูงมากสูงมากนี่ครับอันนี้คือโพสิชันที่คนขับน่าจะเปรียบเทียบ170ความสูง165ตับ183ครับ183นั่งอ๋อก็ยังเรียกว่ายังไม่ชนแต่ว่าก็เรียกว่าก็ยังเหลืออยู่เฮดรูมยังได้นะฮะเฮดรูมได้อยู่โอเคเรามาดูรถออริจินอลกันเราจะลองไปนั่งกันระยะสั้นๆเพื่ออยากจะรู้ว่าเกียร์ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดามันยังไงอ่ะแก๊ปเกียร์คือว่าปกติแล้วที่เราใช้ลักษณะของแมนนวลที่แบบว่าเข้ามาชิปตลอดเวลาในตัวเองถ้าเกิดเรากดในโหมดของซิตี้เนี่ยครับก็จะเหมือนที่อาจารย์แบงค์บอกว่ามันจะเหมือนคำนวณก็มีปุ่มซิตี้ตรงนี้พี่เห็นไหมการเหยียบคลัตช์ได้ครับเราปรับมาให้พี่เห็นถ้าปรับซิตี้มันก็จะเปลี่ยนเกียร์เองคือมันมีคนมาเหยียบคลัตช์ให้เราอ๋อเหรอขออนุญาตคือมันเป็นทันสมัยที่สุดในยุคนั้นและในยุคนี้มันก็ยังไม่มีใครทำนะใช่ครับมันก็ยังคือเหมือนเพราะว่าโอเคปุ่มซิตี้คือตรงนี้นะครับโอเคแมนนวลฮะคือต้องบอกว่ามันคือฟีลลิ่งแมนนวลการดูแลรักษาพี่แก๊ปยากไหมการดูแลรักษาถ้าเกียร์มีปัญหาพังขึ้นมาอย่างเงี้ยมันพังง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีอายุของมันนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดมันถึงอายุเกียร์ลองฟังลองฟังเสียงมันจะกระตุกเหมือนเวลาเราขับรถเกียร์มานอ่ะฮะเสียงรอบเครื่องพอดีฮะเฮ้ยพอดีเนาะเปลี่ยนเกียร์ธรรมดามันจะมีการแบบจังหวะที่มันดึงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขับรถญี่ปุ่นเราจะไม่รู้สึกแบบนี้ก็เปลี่ยนเกียร์ออโต้มันก็จะต่อเนื่องกันไปไม่รู้สึกเฮ้ยไม่เคยเดี๋ยวลองเชนให้ดูนะลองเชนอันนี้พาโดใช่ไหมครับพาโดละโอเคอันนี้ลากรอบนิดนึงเสียงเครื่องที่เข้ามาที่ผู้โดยสารหน้าได้ยินเสียงฮัมเบาๆเป็นเสียงที่ออกโทนหวานแหลมเพราะพอดีเวลาที่รอบมันขึ้นสูงหน่อยอันนี้คือช็อคเดี๋ยวเราจะลองดูครับช่วงล่างเป็นสัมผัสนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของแต่งครับเป็นของแก๊ปเป็นของแก๊ปก็เป็นของญี่ปุ่นเป็นของผมครับเป็นของแก๊ปตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ในโหมดไหนจ๊ะเนี่ยอยู่ในโหมดนี้อยู่ในโหมดแมนนวลยังแมนนวลตอนนี้แมนนวลใช้ paddle shift ในการตรงไหนคืออ๋อนี่ขออภัยด้วยนะครับถนนว่างอันนี้คือตำแหน่งเกียร์ใช่ไหมตำแหน่งเกียร์ใช่ตำแหน่งเกียร์โอเคอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้สมมติว่าผมชิปมาสองโอเคลองดูอ๋ออันนี้คือผักลงนี่คือชิปมาสองแล้วชิปมาสองอ๋อแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้อ๋ออยู่ที่ลักษณะของการความมันนะครับคืออย่างที่บอกว่ามันคือรถที่เราเหมือนเป็นเราสามารถเล่นกับมันได้สมมติว่าเราออกไปปุ๊บอยากจะไปซัดปุ๊บเดี๋ยวหาถนนว่างๆลองจัดเกียร์สองสักนิดลองฟังดูสิไอตัวว่าเป็นยังไงแต่ได้ฟิลเมนต์ก็หัวเกียร์เลยแต่ถ้าเรารู้สึกเราฟิลแบบสนามโอ้นี่ข้อเดิมนะเสียงพาร์ทเนอร์ชิพมีคนหลายคนชมเสียงเครื่องยนต์อัลฟาโรเมโอให้ผมฟังครับวันนี้ได้มาฟังแล้ว
โทนมันขนาดออริจินัลนะอย่างนี้คือท่อก็ออริจินัลอยู่ท่อออริจินัลครับเพราะว่าตอนที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยผมก็จะใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่อยากให้ท่อมันดังแล้วจริงๆเสียงเครื่องอ่ะมันพออยู่แล้วใช่ถ้าเสียงท่อดังมากมันจะกลบแต่ว่าท่อที่เขามีท่อแต่งก็มีก็เสียงก็จะเพราะเหมือนกันผมช่วยเสริมรู้สึกติดเลยครับแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีความชอบแตกต่างกันครับผมมันเป็นรถสุดานน่าสปอร์ตมากเลยอ่ะครับครับคือเขาบอกว่าลงดูวิธีการขับเห็นไหมอเอานิ้วไว้โพสิชันนี้แล้วก็ paddle shift จะอยู่ด้านหลังนี้พอดีนะครับผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยมองฮะแต่ผู้ชายมองผู้หญิงจะไม่มองแล้วคันนี้คือผู้หญิงเขาไม่ได้มาว้าวแล้วมากคือมันไม่ใช่เบนซ์มันไม่ใช่รถแบบว่ารถหรูอะไรที่มันแบบมีรสนิยมว่ามันราคาสูงคือเขาไปมองเบนซ์กับบีเอ็มมากกว่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผู้ชายมองครับมองเออเฮ้ยมันมีเสน่ห์คือจะบอกท่านผู้ชมถ้าใครรู้อัลฟาคือแบรนด์นึงที่เคยแข่งขันในรายการ DTM เคยแข่งขันโอ้สมัย155มั้งเนาะดังมากเนาะที่มีโฉมรถพวกนี้เป็นรถตัวแข่งขันโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยวกลับด้านหน้าได้เลยครับถ้าย้อนกลับไปยุค50นี่เขาเคยชนะฟอร์มูล่า1ใช่มั้ยเออมีเนาะใช่ๆมันก็เลยทำให้เราถ้าผู้ชายครับต้องมองอยู่แล้วใครที่ขับรถรุ่นนี้มีรถรุ่นนี้อยู่มันมีความแรงอยู่ในตัวครับเออแต่เพิ่งไม่มีโอกาสต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กรมสรรพากรของเราได้มีโอกาสมานั่งรถมันคือรถอิตาเลียนนะที่ราคาแบบจับต้องได้อ่ะนะตอนนี้นะเออมันมีราคาตอนนั้นไม่จับฮะตอนนั้นจะจับไม่ไหวคือถ้าตอนนี้คือคนที่อยากได้รถมือ2อ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องดูพี่แบงค์แค่บอกว่าต้องดูเรื่องค่าซ่อมไปบ้างเตรียมไว้บ้างคือไม่ใช่จับมาเลยแล้วก็เนาะไม่ต้องดูแลเรื่องก็อย่างที่พี่แบงค์บอกเดี๋ยวเราไปนั่งรถพี่แบงค์ต่อนะครับว่าแรงขนาดไหนนะอันนั้นจะเป็นเครื่อง V6 ทอร์คน่าจะพุ่งแน่นอนท็อกแต่ถามว่าคันนี้นี่ก็ยังไม่เคยกดนั่งสบายเออนี่ยังไม่เต็มที่อยู่แล้วเออแต่ว่าก็เรียกว่าขับได้สบายในเมืองแล้วนะครับผมว่านะตอนเร่งขนาดนี้เนี่ยแล้วได้ฟังเสียงไปด้วยพี่ลองฟังเสียงดีๆนะผมชอบมากผมว่ามันผสมผสานเนาะถ้าเกิดพี่ดูดีๆข้างในก็เหมือนกับว่ารถครอบครัวเออแต่อยากซิ่งวันไหนก็เป็นพ่อบ้านนะขาซิ่งได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจะเห็นว่าเป็นอิตาเลียนดีไซน์แน่นอนใช่ไงครับหน้าปัดมีโค้งเบาเยอะมากเลยไอ้พวกนี้ก็คือเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้นะครับอ๋อเหรอใช่ครับนี่เขาดีไซน์มามันเป็นพลาสติกมันเป็นเหมือนกระจกข้างทรงจิ๋วเป็นเหมือนกระดาษมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนึงที่ย่อยสลายได้ครับพวกนี้โอเคเรียกว่าอะไรเป็นวัสดุนี้เดี๋ยวเราไปคันพี่แบงค์ต่อลองมาดูซิว่า V6 เป็นยังไงนะครับนี่คันนี้นะครับเราลองมาดูโอเคได้แต่ขอบคุณคุณลิมมากครับโอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเรียกให้กระชากหลังติดกว่าสวยมากอ๋อเจ๋งมากนี่ดูเสน่ห์ของเขาอีกทีนี่ดูไกลๆนี่เห็นไหมนี่ดูสีแดงฮะดูดิจอ GTA หรือเสียวคือทำให้เรามองรู้สึกว่าเฮ้ยรถที่เป็นยุโรปดีไซน์อ่ะมันมีอะไรที่เขาดีไซน์มามีอะไรมากกว่านั้นแล้วดูไฟท้ายดิมันเป็นแบบมินิมอลมากเลยนะคือดูไม่ต้องแบบใหญ่แต่มันดูเล็กแล้วมันลงตัวมันลงตัวนะลงตัวกับรุ่นนี้มากพร้อมกับโลโก้เขาผมชอบโอ้ยยิ่งได้ชุดแต่งนะโอ้ยยิ่งสวยเลยชุดแต่งนี่แต่นี่คือเดิมๆป่ะครับอันนี้คือชุดแต่งที่เรียกว่าตอนสมัยเขาขายป้ายแดงอ่ะก็ติดมาด้วยเลือกได้เลือกได้ไม่ใช่แต่งเลอะเทอะอันนี้คือแต่งดีลักษณะของท่อทรงเดิมจะเป็นแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเขามีแผงนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยพวกเนี้ยDefender เหรอฮะที่เป็นตัวแบบช่วยรีดลมช่วยรีดลมเนาะบังคับทิศทางลมข้างนั้นมาอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งอีกแบบเห็นไหมนี่โอ้เนี่ยนี่เนี่ยเสียงเจ้าอย่างเงี้ยหวานแหลมนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันกับคันสีดำป้ายบอกเลย 2.5 นั่นโอ้โหนี่โอเคผมยังไม่ได้ถามเขาเลยเดี๋ยวแอบถามอาพี่หนึ่งก่อนพี่หนึ่งครับเครื่อง 2,000 แบบนี้เนี่ยกินน้ำมันแค่ไหนก็ประมาณ39กิโลในเมืองปะในเมืองใช้ได้นะมีทางการเงินก็ต่อของโซฮาวได้ไหมอ่ะเออโซฮาวได้ไหมนะใช้แก๊สของเขาเต้าห้าโซฮาวโอเคแล้วรุ่นใหม่แล้วสำหรับใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆหรูๆแล้วก็ปรับตัวเข้ากับน้ำมันรุ่นใหม่ได้เออก็ประหยัดนะราคาน้ำมันตอนนี้ขึ้นจังเลยแอบบอกท่านผู้ชมด้วยไปโอเคเรามาขึ้นราคานะเชิญครับโอเคขอบคุณคุณลิมนะครับโอเคสุดท้ายเรามาลองดูมาลองมาดูซิคันนี้มาโอเคเนี่ยครับเริ่มต้นด้วยการต้อง
กดนิดนึงครับในรีโทรหน่อยๆโอเคครับทำไมคันนี้มีกลิ่นหอมของเบาะหนังด้วยไหมหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยผมว่าคันอื่นมันเหม็นครับอ๋อมันดูยอดไลฟ์อยู่ผมนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับซึ่งจอข้างหน้ามันมีอะไรบ้างครับตอนนี้หมายถึงว่าที่มันโชว์อยู่นะครับใช่ครับตอนนี้ขึ้นไฟเครื่องครับก็คือรถตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเอาออกมาจากอู่2วันที่แล้วยังต้องเก็บเพิ่มเติมต้องมีงานเก็บนิดหน่อยซึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมบอกกันว่าคันนี้ดูที่เกียร์ตรงนี้ใช่ไหมที่แตกต่างครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้คันเมื่อกี้เป็นเกียร์ออโต้ไม่ใช่เซเลสปีดแล้วไม่ใช่ใช่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับทีนี้ดูตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเกียร์ดี PRND ธรรมดาขอโทษนะครับ PRND ธรรมดาโอเคนะครับเห็นว่าขับเนี่ยขับคืออารมณ์แบบไปเรื่อยๆซิตี้เหมือนรถออโต้ทั่วไปเลยใช่ครับขับนิ่มไม่มีสะอึกไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้ขับจะนิ่มไปเรื่อยๆตรงนี้เหมือนเล่นเกียร์อะไรได้หรือเปล่าครับตรงนี้มี1 2 3 4เขาเรียกว่า H ด้วย Q system อ๋อเป็น Q system ก็จะสามารถสลับเข้ามาเป็นเกียร์ออโต้ได้เกียร์แมนนวลได้เป็นระบบคล้ายๆแมนนวลนั่นคือโยกได้4เกียร์แต่เป็นแบบ H pattern เนาะใช่ใช่พี่มันไม่เหมือนกับทั่วไปที่ว่ามันน่าเป็นจะมีเป็นโหมดสปอร์ตก็จะลากรอบหน่อยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเป็นโหมดซิตี้เนี่ยก็จะวิ่งประมาณ 3,000 รอบเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จะได้ความนุ่มนวลครับแต่ว่าที่แข็งๆอยู่คือมันชกสตาร์ทแต่ว่าเครื่องจะนิ่มไปขับก็ไม่เพียงใช้ยี่ห้ออะไรครับผมใช้โทดะไฟเทคครับโทดะไฟเทคครับญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นครับถ้าพวกคนเล่นพวกอะไรนะซีวิกจะรู้ดีพวก Honda ชุดหนึ่งประมาณแสนก็ใช้แบรนด์เดียวกันใช่ครับเขาก็จะทำแต่ผมว่าผมรู้สึกได้ถึงทอร์กนะจากตรงนั้นกระโดดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจังหวะการออกตัวเทคตัวมันชัดเจนว่ามันมีทอร์กเพิ่มขึ้นครับรู้สึกได้เลยข้างหน้าหน่อยได้เลยครับพี่ดูข้างหน้าหน่อยภายในยังเหมือนกันตรงนี้เป็นอลูมิเนียมตรงนี้คือตัวที่ทำให้รู้สึกว่ารถ156มันดูสปอร์ตมากเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีระยะนิดนึงนะเดี๋ยวจะผมเตรียมหาต่อฮะนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราตกไปทางขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกียร์ธรรมดาละโอ้โหแบบนี้ก็จะโอ้โหโอ้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยนี่เป็นเกียร์หนึ่งโอ้โหเกียร์สองโอ้โหก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหแทบจะเหมือนขับธรรมดาแล้วครับแต่เราไม่ต้องใช้ขาเราเหยียบคลัตช์ไม่ต้องครับอีสักเกียร์ออโต้ใช่ดูสิเออมันก็ขึ้นเกียร์สองเออเฮ้ยใช่ใช่เก๋เก๋มันเก๋ตรงที่ว่ามันถ้าเป็นทิปทอมนิกทั่วไปมันก็จะเนาะมันก็แค่กดปั๊บแล้วมันจะกระเด้งกลับก็เท่านั้นแต่อันนี้คือมัน 1,2,3,4H เลยอ่ะปึ๊บ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 เหมือนเราขับสมัยก่อนที่เราเรียนมาจะเปลี่ยนให้เราเองเลยไหมครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับมันจะล้อจะล้อจะล้อเฉยๆว่ารอบสูงแล้วเดี๋ยวทำให้ดูครับเดี๋ยวผมทำเข้ากินหนึ่งไปดูเดี๋ยวเราลองดูใหม่โอ้โหโอ้โหอ๋อมีเสียงตุ๊บ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 นิดนิดโอ้โหอันนี้แรงจริงแล้วเนี่ยแรงจริงแล้วโอ้โหเฮ้ยเกียร์มันง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็ตกเข้าออโต้นี่แหละแรงเลยนะต่างกันเลยนะต่างกันเลยกับคันเมื่อกี้นะเอาออริจินอลนั่นอ่ะโอ้โหแล้วระบบเกียร์แบบนี้ปัญหาว้าวอ่ะว้าวอ่ะน้อยมากครับว้าวมากอ่ะน้อยมากครับน้อยมากท่านผู้ชมที่ดูไม่ต้องมานั่งกลัวเรื่องของเกียร์ค้างเกียร์กระโดดเกียร์กระตุกไม่มีครับคันนี้นะครับมันคือเกียร์ออโต้แล้วหาอะไรซ่อมตามปกติได้กล่องเกียร์ใช้กล่องเกียร์ไอซินของญี่ปุ่นราคาประมาณของใหม่ประมาณ 5,000 บาทเฮ้ยเยอะโอ้โหอันนี้คือเราทำซ่อมจนบรรลุแล้วใช่มั้ยครับว่าเราใช้อะไรได้ครับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตจะดีกว่าอันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แมนนวลโนตอนนี้เราอยู่ออโต้อยู่โอเคใช้โหมดสปอร์ตได้มันจะลากรอบมากกว่านี้เดี๋ยวตอนเลี้ยวกลับเดี๋ยวฝากพี่แบงค์ช่วยสับ1 2 3 4ให้ดูสักเที่ยวนะขออนุญาตลองดูชัดๆอีกทีซิอันนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่ออโต้ไม่เคยเออแต่ว่ามันนี่1โอเคแล้วมันมีชื่อเฉพาะไง Q System มันมีชื่อเฉพาะเออที่เขาแล้วมียี่ห้อไหนทำแบบนี้อีกมั้ยอ่ะไม่เคยผมไม่เคยเห็นอย่างน้อย H pattern นี้ไม่เคยเห็นโอเคเรามาดูนี่เกียร์ออโต้นะนี่1นะครับลากไปไม่เหมือน sequential เลยสองนี่โดยที่ไม่ต้องสังเกตขาซ้ายไม่ขยับเลยนะครับขาซ้ายไม่มีขยับเลยครับสามโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปนี่ก็ไปร้อยยี่ร้อยยี่แล้วเดียวอ่ะโอ้ยจอมเขาเกียร์ดีเหมือนเดิมนะครับสบายๆเฮ้ย
โอ้โหพี่เอยิ้มเลยพี่เอยิ้มเลยคือถ้าเราอยากสัมผัสเทคนิคอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันมีในรถแข่งแต่ที่มันอยู่ในรถบ้านแล้วแต่ว่าเกียร์แบบนี้มันต้องมากับเครื่องตัวนี้เปล่าครับใช่ครับมีตัวมีเฉพาะ 2.5 เท่านั้นที่เป็นเกียร์ Q ซึ่งเท่ากับว่าในบ้านเราไม่มีต้องวางเครื่องเท่านั้นครับเท่านั้นโอเคผมไม่อิจฉาผมไม่อิจฉาแล้วคราวนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากได้คือท่านผู้ชมต้องไปวางเครื่องแล้วเครื่องตัวนี้อีกประมาณเท่าไหร่นะหัวตัดเข้ามา 150,000 ถึง 200,000 ก็อยู่ในอยู่ในราคาเดียวกับตัวรถนะครับเพราะ GTN นั่นไป8ละ7 8แสนละซึ่งถือว่าโดดไปมากกำลังคิดว่าท่านผู้ชมที่รับฟังที่อยู่ตอนนี้อยู่เนี่ยยังสนใจในแบรนด์อัลฟาอยู่ไหมซึ่งราคาเขาประมาณนี้เครื่องยนต์ประมาณนี้การดูแลแต่มันอยู่ 500,000 นี่คือถ้าสมมติว่าเราทำซื้อรถมา 200,000 ทำอีกสัก 200,000 อยู่ไหมซื้อมา 200,000 ใช่ไหมรถได้ไหมครับน่าจะ 200,000 กว่า 200,000 กว่าแล้วแต่ว่าเราจะทำแค่ไหนถ้าเกิดเราเอาที่ว่าตัดมายังไงลงอย่างนั้นอาจจะอยู่แต่ไม่แนะนำไม่แนะนำก็คือว่าถ้าเอามาปุ๊บเนี่ยต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ให้หมดเพราะไหนๆคือเอาลงมาแล้วนะครับคือลงมาแล้วเราเริ่มตั้งแต่ทุกอย่างสมบูรณ์หมดช่างก็ซ่อมบำรุงให้เราง่ายนะครับอู่ที่ไหนอ่ะอู่ตอนนี้เหรอครับก็จะมีหลักๆที่ใช้ผมใช้บริการอยู่ก็มี2อู่นะครับก็คืออู่พี่ยอดทุกคนรู้อยู่แล้วคนเล่นอัลฟ่าน้องจะรู้เนาะรู้จักว่าพี่ยอดอยู่ลาดพร้าว114พี่ยอดคือใครครับก็เป็นช่างศูนย์เท่านั้นแหละครับช่างศูนย์ก็เรียนมีวิชาสามารถอ่าน wiring diagram ได้ไม่ใช่แบบเหมือนไฟโชว์อะไรก็ถอดสายไฟออกทั้งหมดเลยก็มีเหมือนกันเอาปากกาเมจิกขีดอะไรเงี้ยไม่โชว์ละอะไรก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอู่หนึ่งก็จะเป็นอู่น้องกิจอยู่ท่าข้ามท่าข้ามซอย28ทับ2นะครับอันนั้นเขาจะทำเป็นเชียงกงด้วยเพราะของส่วนใหญ่เนี่ยนะครับของเทพๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากกริดนะครับคือเป็นคนที่เอาเครื่องยนต์ TS ที่มันพังที่เราไม่สามารถใช้ได้น้องเขาเอามาจากญี่ปุ่นประมาณ20ตัวเอาเข้ามาเรื่อยๆคนก็เปลี่ยนแล้วราคาถูกมากตอนนั้นคือเราคิดว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์รถระดับนี้ต้อง 7-8 หมื่นอะไรอย่างงี้ขาย 20,000 30,000 เพราะนั้นใครทำปุ๊บผมบอกเลยเปลี่ยนเครื่องครับแล้วเครื่องตัวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแรงกว่าเครื่องไทยประมาณ5แรงม้านิดนึงจะสนกว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นคือผมเนี่ยเปลี่ยนมา2เครื่องแล้วตอนนั้นก็เปลี่ยนอันนึงพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บก็พอดีไปซื้อโชคมาโชคตัวโทดะไฟเทคนี่แหละนี่ซื้อมาเป็นแบบทำสจัดแล้วทีนี้พอซื้อปุ๊บก็มาเห็นสเปคอ้าวสปริงมันของ 2.5 V6 ก็เลยคุยกับน้องกิจเฮ้ยกิจพี่ทำไงดีวะต้องเปลี่ยนสปริงอ๋อพี่เปลี่ยนเครื่องเลยครับคือทุกวันนี้เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าซื้อโชคมาผิดคือโชคผิดก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องซื้อโชคแต่ได้อะไรที่ดีมากมาด้วยเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเราอยากได้ V6 ขนาดนี้ไม่ครับเพราะตอนนั้นรถผมเนี่ยทำเสร็จเรียบกริบทุกอย่างคือสมบูรณ์มากทั้งเกียร์เซเลอร์สปีดใหม่เครื่องทำใหม่ทุกอย่างคือแบบสมบูรณ์เครื่อง 2.0 เนี่ยใช่สมบูรณ์มากคือเข้าเกียร์แล้วจะไม่มีสะอึกครับเพราะผมแต่งของผมเต็มที่อยู่แล้วแต่พอจะปิดงานด้วยโชคเทพสักตัวนึงโชคผิดด้วยความบ้าของทั้งสองคนก็เลยต้องลงมาลงตัวที่ 2.5 เปลี่ยนโชคมากง่ายกว่าไหมตอนนั้นถ้าคิดแบบว่าเอ้ยไม่ต้องอ่ะไปเปลี่ยนโชคซื้อผิดแล้วก็มันก็ไม่ธรรมดาเลยมันธรรมดามันจะไม่ได้แบบนี้พี่มันจะไม่ได้นี่เนาะโอเคแล้วถามพอเราเป็นเครื่อง V6 ขนาดนี้เนี่ย2จุดเท่าไหร่นะ 2.5 พี่กินน้ำมันเยอะนะน้ำมันเดี๋ยวนะกดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บอยากรู้จัง V6 เหรอดูจอได้นี่ครับ average consumption ดูที่จอได้ 6.8 โอเคมันมีจอตรงนี้อยู่จอได้ประมาณ7นะเนาะ7 กับ9 7 กับ9นี่คือใช้ในปกติไม่ได้แบบว่าก็ใช้ในเมืองสลับกันไปคือผมจะบอกว่ารถตัวนี้ถ้าเมื่อกี้เราลองลากเครื่องลองให้มันหลังติดเบาะดูเนี่ยมันขับช้าไม่ได้หรอกครับมันขับสนุกมากเลยช้าไม่ได้หรอกครับผมเห็นแล้วโหแบบผมพูดจริงๆมันขับช้าไม่ได้หรอกครับคุณแบบความรู้สึกที่มันได้เข้าเกียร์เนาะแบบออกทางด่วนเนี่ยแล้วมันมาเลยด้วยออก easy pass ไปเนี่ยคุณต้องอัดอยู่แล้วขอฟังเสียงขอเล่นเกียร์หน่อยขอสัก2เกียร์วะอะไรเงี้ยมันต้องเล่นนะครับและทั้งหมดมันมีกี่เกียร์ครับตัวเนี้ยมี4ครับ4เกียร์มี4เกียร์คือถ้าเกิดลากกันจริงๆเนี่ยปลายเกียร์3ก็กดไป200ละโอ้โหซึ่งรอบก็จะสูงรอบสูงครับรอบสูงเท่ากับว่าเหมือนตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดได้ไหมถ้านับเป็นแบบนั้นใช่ครับถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นเกียร์ก็เหมือน4สปีดรอบยิ่งสูงยิ่งเพราะเสียงอัลฟาโรเมโอแต่ผมทึ่งตรงที่ว่ามันสามารถสับได้เลยเนาะแล้วไม่มีรอยต่อเราใช้อันนี้มากี่นานยังครับตัวนี้1ปีพอดีเลยครับ1ปีพอดี1ปีคือพอวางแล้วคือ
ไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอันนั้นคือต้องบอกว่าเกียร์มันคือเราใช้ทุกวันนะคือในขับอัลฟาเนี่ยมีคน2ประเภท1คือซื้อเก็บครับ2คือใช้ทุกวันผมเป็นประเภทหลังคือผมใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นรถเนี่ยต้องเพราะรถไม่ขับเนี่ยมันจะพังไฟที่มันไปเลี้ยงตลาดนานาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ทั่วถึงก็จะขึ้นไฟโชว์ขึ้นมาตลอดเวลามันคือผมคนใช้ทุกวันถ้างั้นเท่ากับว่าเราเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งที่พี่แบงค์พูดเนี่ยประสบการณ์ทุกวันการใช้งานใช้ทุกวันมาจากการใช้งานจริงๆใช้ทุกวันใช้ทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไรแอร์เย็นเพลงเพราะเออถามเรื่องมันไม่มีความร้อนหรอความร้อนมีปัญหาไหมครับความร้อนเหรอครับไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัวเนี้ยคือรถของ Alfa Romeo ที่ประกอบในไทยจะมีปัญหาหลักๆคือแอร์ไม่เย็นได้ยินมาเหมือนกันไม่เคยได้ยินมาคือขับแล้วเนี่ยคือเหงื่อติดหลังเช็ดหลังตลอดมันไม่ฉ่ำยังไงก็แก้ไม่หายแต่ข้อดีของมันคือมันมีฮีเตอร์มาด้วยแล้วดูหนาวก็เปิดฮีเตอร์ไปขับแถวเขาอยู่แล้วดูหนาวแล้วดูหนาวบ้านเรามีกี่วันหนาวแล้วคันนี้ของพี่แบงค์อะครับก็มีฮีเตอร์เหมือนกันก็ถือว่าเย็นนะสำหรับผมด้วยว่าด้านหน้าอย่างน้อยด้านหน้าตรงนี้รู้สึกว่าโอเคมากนี่นั่งคุยกันมานานนี่เป็นแอร์ของตัวสเปคของเครื่อง 2.5 อ๋อมันก็เลยอาจจะแล้วก็เน้นฟิล์มดำครับต้องใช้ฟิล์มช่วยโอเคถ้าเป็นฟิล์มใสๆนี่ก็อาจจะรู้สึกถึงความร้อนได้หน่อยเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนจริงๆโดยทั่วไปก็จะถามคนใช้อัลฟ่าจะรู้ว่าขับจนถึงเนี่ยยังไม่เย็นเลย ส่วนใหญ่เขาจะถึงแล้วเย็นนะเออนี่ขับจนถึงนี่ยังไม่เย็นแล้วไม่เย็นเวลาจอดนี่ต้องหาที่แบบที่มันไม่โดนแดดไม่งั้นแอร์ไม่เย็นเอาเวลาผู้ใหญ่นี่โดนด่าตายเลยโอเคครับเราก็ได้ความรู้เยอะเลยเนาะวันนี้สำหรับประสบการณ์สำหรับใครที่สนใจแบรนด์งูกินเด็กนะฮะก็ติดต่อหัวหน้างูหนึ่งในหัวหน้างูได้เข้าไปในมาจากเข้าไปในขับได้เลยครับอัลฟาโรเมโอไทยแลนด์นะครับเนาะอัลฟาโรเมโอไทยแลนด์โอเคก็ต้องขอขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านโอเคขอบคุณครับสมาชิกหลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ในตอนนี้ด้วยที่ไลฟ์กับเราตอนขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ดูกับเรายาวนานมากวันนี้ต้องมาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอัลฟากันใช่ครับเนาะแล้วเดี๋ยวยังได้เจอรุ่นที่แรงซึ่งเดี๋ยวเที่ยวหน้า ART จะจัดให้เราได้เดี๋ยวเจอสัปดาห์ได้เดี๋ยวแฟนๆเดี๋ยวพี่ๆ ART จะจัดให้เราขอบคุณล่วงหน้าเลยครับต้องขอฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับตอนช่วงกลางวันติดตามในคมชัดลึกของเรานะครับพี่เอกจะพาทุกท่านไปชมเปอร์เช่โอ้ใช่เดี๋ยวมีอีกงานนึงเดี๋ยวมีอีกงานนึงอีกเป็นปั๊บอินไฮบริดนะฮะว่ามันน่าใช้แล้วมันแรงขนาดไหนตั้ง400กว่าม้าติดตามวันจันทร์นะฮะเดี๋ยววันจันทร์จะพาไปชมกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์อีกครั้งนึงแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เอ๋ด้วยแล้วก็ให้ทั้งพวกเรา2ท่านด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณ ART ด้วยครับไปกินข้าวกันแล้วดีกว่าฮะโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย